วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Fino Update by Mr. Fino ผมมิสเตอร์ฟีโน่นะครับวันนี้ก็ผ่านมาเข้าสู่ในสัปดาห์ที่2แล้วนะครับของรายการการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงรายการสิงห์สนุกเกอร์แรงกิ้ง by Fino 2016/2017นะครับการแข่งขันก็เข้มข้นมากนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นรอบ2กันแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้นักกีฬาครบแล้วที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบเมนอีเวนต์ก็คือ32คนสุดท้ายนะครับซึ่งเข้มข้นขึ้นทุกขณะเลยนะครับผมก็ขออนุญาตรีวิวคู่ที่น่าสนใจนะครับในสัปดาห์ที่2ที่เพิ่งผ่านไปนะครับมาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับก็เป็นคู่ของคุณนนท์ PS นะครับที่พบกับคุณเก่งคองขวางสิทธิ์ชัยคนองซึ่งคู่นี้ได้รับการจับตามองมากเพราะว่าคุณนนท์ PS เนี่ยแทงได้ดีมาตลอดนะครับแล้วก็คุณเก่งคองขวางก็เป็นเจ้าของเบรกสูงสุดของรายการด้วยที่71แต้มนะครับแล้วปรากฏว่าผลออกมาที่คุณนนท์ PS เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับใช้ความนิ่งจริงๆนะครับ3-1เฟรมนะครับคุณเก่งสิทธิ์ชัยคนองนี่ก็ฟอร์มหลุดไปเล็กน้อยจากการแข่งขันในรอบแรกนะครับแต่ก็เป็นธรรมดาครับสนุกเกอร์ไม่มีใครสามารถแทงได้ดีได้ฮอตทุกวันนะครับก็อยู่ที่ว่าใครสามารถรักษามาตรฐานได้ดีกว่ากันนะครับอีกคู่นึงที่น่าสนใจก็เป็นคู่ของมิลฟีโน่พบกับคุณแก๊ปไฮเอ็นซึ่งคู่นี้เนี่ยต่างก็เข้ารอบมาเนี่ยเรียกว่าสูสีทั้งคู่เลยนะครับมาพบกันเนี่ยถูกคู่มากๆนะครับแล้วเกมก็เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นจริงๆนะครับคุณมิลฟีโน่เนี่ยนำไปก่อนถึง2-0เฟรมนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ของคุณแก๊ปไฮเอ็นเนี่ยผู้จัดการหนุ่มของไฮเอ็นสนุกเกอร์นะครับไม่ยอมแพ้ครับตามตื้อมันเรื่อยตื้อมันเรื่อยสุดท้ายมาเบียดชนะได้2เกมสุดท้ายมาเสมอกันที่2-2ต้องตัดสินที่เฟรมสุดท้ายซึ่งเฟรมสุดท้ายทั้งคู่ก็แทงกันเรียกว่าสูสีนะครับจนมาถึงแดงสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโต๊ะเนี่ยคุณแก๊ปไฮเอ็นเนี่ยนำอยู่33แต้มนะครับแต่ปรากฏว่าแดงสุดท้ายคุณแก๊ปไฮเอ็นแทงไม่ลงครับโอกาสเปิดเป็นของมิลฟีโน่เข้ามาแทง1แดง1ดำแล้วก็เก็บสีหมดทั้งโต๊ะปรากฏว่าแซงเบียดชนะกลับมาเฉยเลยนะครับก็ชนะไปด้วยสกอร์3-2เฟรมนะครับคู่นี้ก็สร้างความสนุกสนานให้กับคนดูเป็นอย่างมากนะครับเสียงเฮาะโห่ร้องกันแล้วก็เชียร์กันอย่างสนุกนะครับอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นคู่ของคุณจุ๊บนานาซึ่งสามารถเอาชนะคุณเอกอดัมได้3-0นะครับคุณเอกอดัมก็แทงดีนะครับแต่คุณจุ๊บนานาวันนี้เที่ยวนี้น่าจะเรียกว่าเตรียมตัวมาดีนะครับแทงครบเลยนะครับทั้งลูกบูลูกบุญนะครับแล้วก็ผิดพลาดค่อนข้างน้อยก็เอาชนะไปได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นคู่ของคุณหมัดไก่จิกซึ่งในรอบแรกเนี่ยมาดีมากนะครับแต่ปรากฏว่าในรอบนี้เนี่ยก็ผิดฟอร์มไปเล็กน้อยนะครับก็แพ้ความแม่นของคุณแกะขอนแก่นไป0-3ก็น่าเสียดายนะครับคุณมาแกจิก็ต้องตกรอบไปนะครับคุณแกะขอนแก่นก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแล้วก็ในวันที่8 day 8เมื่อสักครู่นี้ผมรีวิวคู่ของ day 7ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในคู่ของ day 8คือวันอังคารเนี่ยคุณที่น่าสนใจก็มีคุณเพิ่มสิทธิ์ใสที่พบกับคุณหยีโอเวอร์นะครับคุณหยีโอเวอร์นี่มวยประสบการณ์เลยนะครับมิสเตอร์ฟีโน่ได้มาเห็นมาแล้วนะครับแทงเนี่ยทั้งแม่นแล้วก็ลูกเกมรัดกุมมากนะครับก็อาศัยประสบการณ์เอาชนะไปได้3-2เฟรมนะครับส่วนคู่ต่อมาเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับคุณคิงคองซอย9พบกับคุณเดียวฟีโน่ทั้งคู่โชว์ฟอร์มได้ดีในรอบแรกนะครับวันนี้มาพบกันแม่นเจอแม่นนะครับต่างคนต่างก็พุ่งใส่กันนะครับปรากฏว่าคุณเดียวฟีโน่แม่นกว่านะครับเบียดเอาชนะไปได้3-2เฟรมก็เรียกว่าสูสีมากเป็นคู่ถ่ายทอดสดด้วยนะครับคู่นี้อีกคู่นึงที่น่าสนใจก็เป็นคู่ของคุณโกมินพระประแดงที่พบกับคุณโชควังหินซึ่งทั้งคู่เนี่ยคุณโชควังหินเนี่ยผ่านรอบแรกมาอย่างสวยงามเลยนะครับแทงได้ดีครบรถมากนะครับส่วนคุณโกมินพระประแดงเนี่ยในรอบแรกก็ยังติดขัดๆนะฮะอาจจะยังปรับจูนกับโต๊ะไม่ได้เพราะผ้าที่เราใช้ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นผ้าที่ใช้ในระดับแข่งขันเลยนะครับเป็นผ้าที่ค่อนข้างไวนะครับคุณโกบินพระประแดงในแมตช์แรกก็ยังโชว์ฟอร์มเรียกว่ายังใช้ประสบการณ์นะครับผ่านมาได้นะครับแต่พอเข้าสู่รอบ2เช่นนี้เจอคุณโชควังหินคุณโกมินนี่โชว์ฟอร์มเลยนะครับแทงได้ดีมากนะครับไปยาวๆตลอดแล้วก็การเล่นก็รัดกลุ่มนะครับก็เอาชนะคุณโชควังหินไปได้3-1เฟรมนะครับคู่ต่อมาก็เป็นคู่ของทางคุณบอย PTS นะครับพบกับคุณแอม APคุณบอย PTS นี่มีประสบการณ์การเล่นที่เหนือกว่านะครับแล้วก็เล่นมาเยอะนะครับผ่านการแข่งขันมาก็เยอะก็เอาชนะไปได้3-0เฟรมนะครับนั่นคือภาพของรอบ2ที่เพิ่งผ่านมาตอนนี้เราก็ได้นักกีฬาครบแล้วทั้ง32คนนะครับที่จะผ่านเข้ามาเล่นรอบเมนอีเวนต์ในวันเสาร์นี้นะครับก็กิจกรรมเราก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนะครับใครที่สนใจก็สามารถเชิญเข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะครับที่ฟีโน่สนุกเกอร์สาขารัชดาซอย18นะครับ
อันนี้เป็นรอบเมนอีเวนต์แล้วมือที่เข้ามาได้เนี่ยไม่ธรรมดาครับผมบอกได้เลยนะครับถ้ามือที่เรียกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างนี่โอกาสจะผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เนี่ยยากนะครับเพราะผู้ร่วมแข่งขันทุกคนเนี่ยทั้งประสบการณ์และความแม่นยำทุกคนเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยสนุกแน่นอนครับตื่นเต้นแน่นอนครับและเดี๋ยวในช่วงต่อไปผมจะมาพรีวิวนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างที่น่าจับตามองและจะมีกิจกรรมใดบ้างที่จะเกิดขึ้นในรอบเมนอีเวนท์ที่จะมาถึงในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งครับผมวินาทีนี้ขอฉลองให้กับคนที่รู้ว่าใจต้องการอะไรคนที่มีความชอบเป็นเหตุผลรับผิดชอบแต่ยังสนุกทุ่มสุดตัวกับสิ่งที่ใช่ชื่นชมคนที่ใช้ใจตัดสินคนที่บอกตัวเองถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรสวัสดีครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของรายการ Fino Update by Mr. Fino นะครับการแข่งขันสิงสนุกเกอร์แรงกิ้ง by Fino 2016/17นะครับก็เดินทางมาถึงรอบเมนอีเวนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะครับเราก็ได้นักกีฬาประกาศครบแล้ว32คนนะครับใครจะผ่านเข้ามาสู่รอบเมนอีเวนต์เนี่ยผมบอกกันเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายดูจากรายชื่อเนี่ยนะครับถ้าไม่แจ๋วจริงเนี่ยเข้ามาถึงรอบนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นรายการของเราเนี่ยนะครับในวันเสาร์ที่เนี้ยรับรองว่าสนุกทุกคู่และตื่นเต้นทุกคู่นะครับท่านที่สนใจเนี่ยก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับมาที่ Fino Snooker Club สาขารัชดาซอย18นะครับมาชมกันได้นะครับที่ผมจะขออนุญาตพรีวิวนะครับในรอบ32คนสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้นะครับคู่แรกเลยเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือคู่ถ่ายทอดสดของเรานะครับคู่คุณไก่นครพบกับคุณหวังบางรักนะครับคู่นี้เนี่ยน่าจะสนุกตื่นเต้นมากนะครับอย่างคุณไก่นครเองเนี่ยก็ในรอบแรกเนี่ยก็ยังฟอร์มก็ยังรุ่มๆดอนๆเพราะว่าอาจจะยังจับโต๊ะไม่ได้นะครับเพราะโต๊ะของเราเนี่ยใช้ผ้าเกรดแข่งขันเลยนะครับเป็นผ้าแบบชนิดวิ่งเร็วมากนะครับเพราะนั้นคุณไก่นครช่วงแรกอาจจะยังปรับตัวเข้าหาโต๊ะไม่ได้นะครับก็ยังฟอร์มไม่ร้อนแรงมากแต่ก็เอาตัวรอดมาได้พอในรอบที่2แค่นั้นเนี่ยนะคุณไก่นครแทงได้เรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับตอนนี้ฟอร์มแกก็ดูแข็งแกร่งขึ้นทุกรอบนะครับรอบนี้มาเจอกับคุณหวังบางรักซึ่งก็ผ่านคู่แข่งมานะครับด้วยความแม่นยำแล้วก็ลูกเกมที่สวยงามนะครับมันคู่นี้ผมว่าเจอกันได้ถูกคู่สนุกแน่นอนนะครับอีกคู่นึงคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่2นะครับก็จะเป็นคู่ของคุณเอี่ยวสหไทยที่จะพบกับคุณมิวฟีโดนะครับคุณเอี่ยวสหไทยเนี่ยเป็นมือดีนะครับแล้วก็อยู่ในวงการมานานนะครับแต่รอบที่แล้วแกก็ไม่ได้แข่งขันเพราะว่าคู่แข่งขันเนี่ยมาแข่งขันไม่ทันแกก็ผ่านมาเรียกว่าประหยัดแรงไปเยอะนะครับก็มาพบกับมวยที่กำลังสดเลยนะครับตอนนี้คุณมิวฟีโนซึ่งเป็นนักกีฬาของฟีโนสนุกเกอร์เรานี่เองนะครับก็ฟอร์มก็เรียกว่ากำลังดีวันดีคืนนะครับรอบที่แล้วที่พบกับคุณแก๊ปไฮเอ็นนี่ก็ผ่านมาได้แบบเรียกว่าคือจับนะครับเพราะนั้นคู่นี้พบกันผมคิดว่าสูสีมากครับออกได้ทั้งสองหน้าน่าสนใจอีกคู่นึงครับคู่ต่อมาจะเป็นคู่ถ่ายทอดเหมือนกันนะครับคู่ที่3ก็คือคุณจ๊อบชลบุรีซึ่งจะพบกับคุณตาพระราม9นะครับ2คนนี้นี่ก็โชว์ฟอร์มได้ถูกใจคนดูนะครับเชียร์คนเชียร์ก็ไม่ผิดหวังนะครับ2คนนี้ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ก็มาพบกันก็คิดว่าถูกที่ถูกเวลานะครับก็เป็นคู่ถ่ายทอดสดของเราและคู่ปิดท้ายการถ่ายทอดสดในวันเสาร์นี้คู่ที่4นะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับผมคุณโกมินพระประแดงนะครับพบกับคุณบอย PTS คู่นี้ก็คงทุกคนก็คงรู้จักคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับคุณโกมินเนี่ยก็เป็นมือดีอยู่แล้วซึ่งทุกคนในวงการก็รู้จักนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีทุกรอบที่ผ่านมาส่วนคุณบอย PTS เนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยในรายการของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ลงแข่งขันกับฟีโน่เราเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะนั้นสภาพโต๊ะเอ่ยสภาพคนดูเอ่ยแกก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยมันคู่นี้ก็คุณบอย PTS โดยชื่อชั้นอาจจะเป็นรองเล็กน้อยแต่ผมว่าเกมออกมาก็คงจะออกมาสูสีแล้วก็ออกได้ทั้ง2หน้าเหมือนเดิมนะครับหลังจาก32คนเนี่ยพอแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือ16คนสุดท้ายเนี่ยก็จะยกยอดไปแข่งในวันอาทิตย์เลยซึ่งเป็น Final Day นะครับวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นรอบ16คน
รอบ8คนรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเลยนะครับเพราะนั้นในวันสุดท้ายเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะนั้นนักกีฬาก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับพักผ่อนกันให้เพียงพอเพราะว่าในวันสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านจะเป็นแชมป์เนี่ยบอกเลยท่านต้องพร้อมทุกอย่างทั้งฝีมือและก็สภาพร่างกายด้วยนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่วันเมนอีเวนต์เนี่ยผมขออนุญาตนะครับที่จะอธิบายสิทธิ์ของนักสนุกที่ลงแข่งขันในรายการนี้แล้วกำลังจะได้ ranking point เพราะมันจะส่งผลไปถึง ranking point ของรายการหน้าคือรายการที่2เนี่ยนะครับเราจะเริ่มเป็นรอบที่มีตัวยืนแล้วนะครับใครที่ได้ท็อป16คนของ ranking รายการที่1จะไปเป็นตัวยืนในรอบ16คนในรอบ32คนของ ranking รายการที่2หมายความว่านักกีฬาส่วนที่เหลือทั้งหมดนอกเหนือจาก16คนแรกเนี่ยจะต้องไปเล่นรอบคัดเลือกใหม่นะครับเพื่อจะหาอีก16คนมาประกบกันในรอบ32คนในเมนอีเวนต์ของรายการที่2เพราะฉะนั้นการแข่งขันในวันเสาร์นี้สำคัญมากนะครับใครผ่านเข้ารอบ16คนได้คุณจะได้เป็นตัวยืนในรายการต่อมาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาคัดเลือกอีกนะครับแล้ว ranking point เราก็จะเริ่มจากตรงนั้นแต่นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์นะครับใน ranking 1ใน16คนแรกแล้วยังไม่ได้จ่ายค่าสมัครนะครับถือว่าการสมัครของท่านในรายการที่2ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคนสมัครครบทั้ง144คนแล้วเนี่ยท่านก็จะเสียสิทธิ์ในการเป็นตัวยืนของรอบรายการที่2ไปนะครับแล้วเราก็จะเอาที่ว่างนั้นเนี่ยมาให้ผลประโยชน์กับคนที่เข้ารอบ32คนในรายการที่1นะครับมาจับฉลากกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้กลายเป็นตัวยืนในรอบ16คนในรอบ32คนของรายการที่2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านจะเล่นแน่นอนนะครับในรายการที่2นะครับก็รีบชำระค่าสมัครเข้ามานะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้สิทธิ์ที่จะเป็นมือวางของท่านในรายการที่2นะครับอย่าใจเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้144คนเนี่ยเหลือที่นั่งอีกแค่ณตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่ถึง10ที่นั่งแล้วนะครับใกล้เคียงมากๆแล้วอย่าใจเย็นนะครับท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับในการที่2ของเราเนี่ยก็จะเริ่มแข่งในวันที่5ถึง25กันยายนก็คือเดือนหน้านี้เองอีกไม่นานนะครับแล้วเราก็จะทำการจับฉลากกันในวันที่1กันยายนนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านที่ยังสนใจที่อยากจะร่วมสนุกกับเรามาร่วมแสดงความสามารถกับเรานะครับก็รีบสมัครแล้วก็ชำระค่าสมัครเข้ามาเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มสิทธิ์และที่นั่งของท่านนะครับและก็สำหรับในสัปดาห์นี้ทางมิสเตอร์ฟีโน่ก็คงมีข้อมูลที่จะมาบอกเล่าให้ฟังกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นการรีแคปทั้งหมดและสิ่งที่เกิดขึ้นของรายการที่1ทั้งหมดนะครับเป็นไฮไลท์ต่างๆนานาของรายการที่1แล้วจะมาพบกันในสัปดาห์หน้านะครับและก่อนอื่นเนี่ยผมก็ก่อนที่จะลากันไปในวันนี้ผมก็ขออนุญาตที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกครั้งนึงนะครับเป็นผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่รักวงการสนุกเกอร์เหมือนที่มิสเตอร์ฟีโน่รักวงการสนุกเกอร์นะครับคือทางสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับถ้าไม่มีทางสิงเราก็คงไม่เกิดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับนั่นก็ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สปอนเซอร์อีกท่านหนึ่งก็คือทาง Stay Clean นะครับครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทำความสะอาดได้ทุกอย่างในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นโลหะเป็นพลาสติกหรือเป็นผ้าทำได้หมดนะครับก็เป็นครีมอเนกประสงค์เลยนะครับซื้อติดบ้านไว้หนึ่งกระป๋องเนี่ยก็น่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ทางมิสเตอร์ฟีโน่ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ